ดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Buzzing Reaction Series นะคะมีหลายคนเรียกร้องให้ทำเยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยจัดให้ตามคำขอนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์ที่มาแรงแซงทางโค้งไม่แพ้กันเนี่ยก็คืออยากจะให้พาไป React กับพี่ๆน้องๆ Buzz นะคะแต่อาจจะต้องขอบอกทุกคนตรงนี้เลยนะคะว่าการรวมตัวทุกคนในเวลาใกล้4ทุ่มทุกวันเสาร์ทุกอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากเล็กน้อยเพราะว่าตามตารางเวลาของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะว่างหรือไม่ว่างไม่ตรงกันนะคะแต่ช่องเราเนี่ยจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยจะพาไป react โดยการเปลี่ยนคนในแต่ละสัปดาห์แทนนะคะซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะพาไป react กับใครก็ต้องติดตามกันนะคะโดยที่อาทิตย์นี้เราจะพาไป react กับมิ้งก็เดี๋ยวขอเปิดวาร์ปไปที่บ้านมิ้งเลยนะคะข้างเธอมันคงเฟี้ยวที่สุดนี่คือ Buzzing Thailand รายการที่จะพาศิลปินไอดอลหน้าใหม่ Buzz Because of You ไอชายออกเดินทางไกลไปด้วยกันครั้งแรก Buzz จะต้องออกจากเมืองที่แสนวุ่นวายนี่ดังเดินทางไปเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยผ่าน6จังหวัดพังงากระบี่ตรังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตสรุปคือ EP เนี่ย12หรือว่า12หรือ13เนี่ยผู้คนใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆและยังมีเกมการเงินเพื่อสะสมคะแนนหาผู้ชนะโอ้ยจะไปที่ไหนมึงน้องบัสจะต้องไปลุยไปซิ่งด้วยกันนานถึง15วันน้ำนะเขาได้ไปที่เรียนเวลาแล้วไปเรียนแล้วได้ใบบัสซิ่งไทยแลนด์โก้อยู่แค่ของลิ้นหน้าดำใครที่ข่าวกันเน็ตมันซีดมากเลยโอ้โหเมาเรือเอ๊ะเขาเรียกดำยังไงยังเป็นดำหรือเปล่าดำปีห้ามันยังไม่ได้นอนเลยนะน่ะอะไรไม่ไหวนะเออไม่อันนี้มาแล้วพี่อันนี้เพิ่งมาพี่สายเป็นโซนกูสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้บอกเลยนะครับว่าตอนนี้นอนเต็มผิวสุดเลยครับเต็มนาทีวันนี้เราไปภูเก็ตท่านก็บอกว่ามันช่างมีทุกอย่างเลยคือมันจะเริ่มตั้งแต่แบบที่นั่งอะไรก็ดีร้อนใส่แว่นใหม่อะไรประมาณนี้ใช่ใช่ยิ่งใส่แว่นนะเออน่าขายใช่ก็คือตอนนี้มีช่างที่เราจะเริ่มแล้วใช่ตอนนี้ใกล้เริ่มแล้วยี่สิบวันเรามาเนี่ยเขาใส่เสื้อแดงเออแน่เราอ่ะมีนาเรามีงานโปรตีนก่อนหน้าที่บัสทั้ง12คนจะมาถึงที่สนามบินพวกเขาได้ไปร่วมเดินพรมชมพูและเพอร์ฟอร์มในงานโตตี้มิวสิกอวอร์ดกันมาที่สำคัญยังได้รับรางวัลกลับมาถึง2รางวัลรางวัล Best Music of the Year ประเภท Male Group ได้แก่ Because of You and Shine Bass ครับเพราะว่าเราก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดให้คู่ควรกับรางวัลที่ BIAS มอบให้เราครับผม Best Performance of the Year ได้แก่พี่น้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยดูแลสำหรับวันนี้ครับผมเป็นความแมนดีใจมากๆครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณโตตี้มิวสิกอวอร์ดและบีฮัททุกคนเลยนะครับยินดีด้วยนะครับอะไรเนี่ยพอเสร็จงานโตตี้เสร็จแสดงเสร็จปุ๊บงานประกาศรางวัลปุ๊บเราก็จัดการจัดกระเป๋าแล้วก็รีบมาแต่ว่าเอาจริงผมบอกเลยครับผมรับรางวัล2รางวัลเนี่ยทำให้ผมไม่ง่วงเลยครับผมไม่อยากพูดไม่จริงอ่ะพี่บอกเลยว่าเนี่ย
มัดตอนนี้มีเป็นคนมอบเดียวคนหนึ่งนะครับผมลืมแบบประชาชนที่บ้านอะไรต่อไปจริงเหรอ KP แล้วนี่ KP เลย12มัดไหนเกิดอะไรขึ้นโดนเจอมแต่เริ่มทริปแล้วผมเมื่อกี้นั่งรถมาพร้อมเพื่อนออกมาตอน 4:00 ปรากฏว่าถ้านั่งอยู่คุยกับเอไปเอมาปุ๊บเอบอกเฮ้ยมันลืมบัตรประชาชนนี่ก็บอกเอเปิดไปฉายดูแล้วก็เฮ้ยลืมเหมือนกันเลยบอกพวกว่าตอบเร็วกว่าประชาชนกันได้เปล่าว่านั่งรถกลับไปคนเดียวมาถึงสนามบินทันเวลาก็โชคดีแล้วนะครับคุณพลสำหรับการเดินทางในประเทศถ้าใครลืมบัตรประชาชนเหมือนคุณพลสามารถยืนยันตัวตนด้วยใบขับขี่บัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชนได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันไทย ID เป็นการยืนยันตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับเราไอ้เอ๋ไม่ได้ลืมแต่ผมมันเร็วคนเดียวโดนเจอแต่เริ่มชิบแล้วผมใส่เท่แล้วไงเท่ละสีต้องมาถ้าใส่ในเทนเนอร์หอมเอาตุ๊กตาไปด้วยนะเนี่ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับตายเปิดรายการโอ้โหเดี๋ยวก็บัสทั้ง12คนก็ได้เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตจุดเริ่มต้นการเดินทางท่องภาคใต้ของพวกเขาการผจญภัยเดินทางไกลด้วยกันครั้งแรกของบัสได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เขาไม่ห่วงรอเด็กๆเลยธรรมชาติ100ปียืนยันความอร่อยด้วยการได้รับคำแนะนำจากมิชลินไกด์ถึง3ปีซ้อนโอ้ยไม่ได้อยากไปกินแล้วโอ้ยหิวมีออร่ามากนอกจากร้านอาหารแล้วที่บ้านละจ่อยังมีร้านจัดเก่าเกือบ100ปีที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเราลองไปดูกันครับทำไมถึงอร่อยอะคะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอาหารที่เรียนลูกมาโอ้ยน่ารักถ้าลูกขนาดนี้ตายเลยฉันบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศหลังแรกในจังหวัดภูเก็ตโอ้ย
้านภาษาหนาวนี่คือแบบมันต่างอะไรกับบ้านเหนือบ้านภาษาตะวันเมื่อก่อนถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็ต้องไปสร้างติดทะเลไปถามพระเจ้าว่าทำไมถึงมาสร้างตรงนี้แกบอกตรงนี้มันคือที่ฮวงจุ้ยดูไว้คนจีนจะถือฮวงจุ้ยเป็นหลักในจังหวัดภูเก็ตมีตัวมังกรอยู่3ตัวตัวที่1อยู่ในเมืองตัวที่2อยู่ที่แหลมพรหมเทพแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออยู่ที่นี่เพราะนั้นตรงนี้คือเป็นตัวมังกรตัวนึงในจังหวัดภูเก็ตมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าต้องลงไปเที่ยวบ้างผมเดินทางจากกรุงเทพฯเป็นตั้งแต่เช้ามืดตอนนี้เป็นเวลา 11:00 น.แล้วดูท่าทางทุกคนจะอุ๊ยอุ๊ยคุณพ่อเรามาแวะพักใช่มั้ยเที่ยวแวะที่ทอนดูรีบีชรีสอร์ทกันเลยดีกว่าแยกกันไปนอนเก็บแรงให้เต็มที่เลยนะทุกคนแต่เหมือนจะพักผ่อนกันได้ไม่นานเท่าไหร่ก็มีโจทย์พิเศษจากพี่หยงโปรดิวเซอร์ของเราเด้งเข้ามาซะแล้วบัสทั้ง12คนถ้าพร้อมแล้วให้ออกจากห้องเดินผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมไปที่ริมชายหาดหน้าโรงแรมจะมีร้านพิซซ่าอยู่ขวามือกลุ่มแรกที่ไปถึงให้รับพิซซ่ามา2ถาดจากนั้นให้เดินข้ามถนนไปยังชายหาดบนชายหาดจะมีผ้าคลุมสีน้ำเงินอยู่บนพื้นพร้อมกับซองจดหมายสีเหลืองรอจนกว่าสมาชิกจะมาถึงครบ12คนแล้วให้แบ่งกันกินพิซซ่าให้หมดนำกล่องไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยแล้วถึงจะเปิดหาจดหมายได้ทุกคนต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายใน 6:37 น.นี่คือกลุ่มแรกนะครับที่เราจะเข้ามาคือเรียกว่าเรากลุ่มแรกกลุ่มแรกกลุ่มแรกอย่างมั่นใจใส่เลือดเทอร์ไม่ใช่อ่ะไอ้เนี่ยก็เพลงก่อนได้เป็นที่หนึ่งก่อนมีรู้สึกอยู่ขั้นตอนใช่ไหมใช่มีแบบว่าให้เราเดินข้ามถนนแล้วก็ต้องมองซ้ายก่อนแล้วก็ต้องมองขวาก่อนทีนึงนะเช็ครถนะฮะถ้าเกิดไม่มีรถเนี่ยเราก็ต้องเดินได้แต่ถ้ามีรถจะโดนรถชนใช่ไหมเจ๊กล้องมาไอ้วิบสามสองหนึ่งไปไม่รู้มาก่อนเลยบอกว่าจะประเด็นเราว่าของพวกได้3 2 1ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเก่งจังแต่ครูดูตื่นแล้วเลยอ่ะเออใช่ตื่นตัวดีมากนะโมเย็นเย็นนะคะไม่ใช่เช้าไม่หกโมงเย็นเพราะว่าตอนเย็นก็เลยตื่นแล้วตื่นตอนเย็นอย่าไว้สักหน้าเลยอย่าไว้สักว่าเดี๋ยวว่าเนี่ยคุณตื่นหรือยังแม่ตลกไหมผมเชื่อว่าคนที่อะไรคนที่หมายถึงคนข้างนอกน่าจะคิดว่าโอ้ก็เป็นยูทูบเบอร์ก่อนเดินทางยูทูบเบอร์นะแต่หารู้ไหมพวกเราคือยูทูบเบอร์ไม่ใช่หารู้ไหมพวกเราคือยูทูบเบอร์ลองเพลงเป็นยูทูบเบอร์ขอให้ผมสามารถแฟนขอเอาไปเลยแล้วกันนี่ที่จ่ายเงินหรือยังนะแต่รอไปเพื่อHey, what are you doing? Why are you doing more? เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาเร็วจังก็คนเร็วมาเร็วซ่าความเร็วไม่เร็วไม่ซ่าไอ้น้องแล้วก็เอกกับมันนะฮะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมว่ากำลังเดินลงมาอยู่ดีเนี่ยจะมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวว่าพิซซ่าเนี่ยมันจะมีจำกัดแล้วถ้าเราไปยาจะไม่ได้กินรู้ไหมเล่าไรใครอยู่จังหวะนั้นใช่ไหม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 เดี๋ยวมีทุกคนวิ่งนะฮะเราก็มีต้นนี้โจมแอร์ทำคนเดียวอย่างนี้เองคือ อีกแก๊งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดครึ่งบัสแล้วนะครับครึ่งบัสอีหกคนอยู่ที่ไหนนั่นสี่ลันอีกครึ่งบัสอยู่ไหนเนี่ยอีกครึ่งบัสยังไม่ตื่นมีคนไม่ได้อ่านโจทย์นะเนี่ยมูทำอะไรกันอยู่เข้าไปกันหมดแล้วก็เขาบอกให้รอยย่องมีมาให้รอยย่องโจดีๆนะครับไม่ได้ตั้งแล้วไม่ได้ตั้งแล้วให้เอามือถือเอาโป้มาถ่ายโชว์ว่าตัวเองนั่งไปนั่งของตัวเองออกจากห้องแล้ว
37ตอนนี้ผมมุม11เลยโอ้ยเด้งเด้งกันใหญ่อ่ะเลยอย่าเลยอย่ากันเรื่องนึงอยู่รออยู่นะครับน้องโอ้ยตอนนี้นะครับเราก็บอกเลยว่าคือเราอ่านไลฟ์แค่เราเดียวแล้วเราก็นั่งคุยกันในห้องน้ำเพราะในห้องนอนมันหนาวใช่แล้วคือแบบไลฟ์รอบนึงเขาบอกว่าเป็นเด็กรอบนห้องนะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวไม่ต้องออกจากห้องแต่เราเพิ่งเห็นว่าไม่เดียวเรากินอยู่อะไรกินจะทำไม่บอกออกจากห้องเพื่อทำอะไรกินแล้วเราให้เราหมดไปอยู่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรกินไม่ใช่แบบพิซซ่าแล้วเนี่ยไม่ดูไลน์เลยแต่เราหมดไปอยู่ก็อีกสามคนนะเขาแบบอันนี้มีแค่หกเอ้ยอ้ายจังเลยอยู่เลยเงินเป็นยามเช้าที่สดใสพวกเราตื่นเช้าเราได้ทำอะไรเยอะพระอาทิตย์ดอกอันนี้พระจันทร์นี่โอ้พระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังลงเก้าคนแล้วแล้วเราเหลือพลาดอีกสามนะครับก็คือคอมเปอร์พีมแล้วก็เปอร์เอ้ยคอมเปอร์พีมไทยนะครับคอมเปอร์พีมแล้วก็เปอร์คอมเปอร์พีมอ้าวอย่างนี้ก็ดูไม่รีบกันเลยนะครับเนี่ยมีฝรั่งทำมืออย่างนี้ผมต้องบอกว่าอะไรศิลปินที่ชื่นชอบที่ต่างประเทศอุ้ย
ต่างประเทศเลยคือแบบเอากระเป๋าไปนั่นเราเรียนมาที่หอเอากระเป๋าไปนอกจากนั้นตัวที่มีคะแนนเดียวสะสมเป็นอันดับที่1จะได้รับเพิ่มอีก20,000 บาทเปิดซีซั่น2เลยค่ะอยากไปสมัครจังเลยจะได้รับพ็อกเก็ตมันนี่จำนวน 10,000 บาทไปด้วยครับหวังว่าบอสทั้ง12คนจะสนุกกับการเดินทางครั้งนี้อย่างเต็มที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และได้ความทรงจำดีๆกลับไปทุกคนลูกไม่ยอมบอกอะไรเลยจริงจริงจริงนี่เพิ่งรู้จักรายการใช่รู้สึกว่าไม่มีความปฏิบัติธรรมอยู่ในบอสอีกแล้วเป็นแรงจูงใจที่ดีใช่ ฟัสซิ่งสวยโว้ย สวยโว้ยใช่ใช่ผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนายชายที่ฟังโจทย์แล้วครับเราเชื่อว่าเมื่อไรสองคนเนี่ยแน่จะไม่ยอมกันแน่ๆเพราะนี่คือการแข่งขันแล้วครับผมยอมผมไม่ใจคุณเท่านั้นแหละโอ้โหเมื่อไรพูดถึงเรื่องการแข่งขันเนี่ยถ้าสมมติย้อนกลับไปดูนะก็จะรู้นะว่าผมเนี่ยไม่เคยชนะใครเลยผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะเปลี่ยนวัติศาสตร์ผมจะชนะบ้างผมบอกเลยทั้งกีฬาสีทั้งกีฬาทุกอย่างผมไม่ชนะเลยแต่ว่าบัสซิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าจะคนเดียวอ่ะไปแล้วก็สมมติถ้าเปิดได้ชนะใช่ไหมแต่เราคุยว่าเราไปกัน3คนถ้าไม่ชนะก็เดี๋ยวเราไปกัน3คนแล้วจะได้เพิ่มความน่าไปในการจะมาได้ไปด้วยกันอ๋อใจอีกคนนึงใครใจมีน้ำตามีน้ำตาด้วยเหรอทำไมอ่ะซึ้งดีใจมีความสุขมีน้ำตาหลังจากที่บัสได้รับจดของการเดินทางในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาที่ท่าเรือเอเชียมารีน่าเพื่อเข้าที่พักบนเรือในคืนนี้ใช่ครับคืนนี้บัสจะนอนบนเรือไปเตรียมตัวไปดำน้ำในเช้าวันถัดไปและใช่ครับบัสจะได้ไปดำน้ำแบบสกูบ้าไดฟ์ในการดำน้ำลึกเป็นครั้งแรกก่อนเดินทางมาที่ภาคใต้บัสได้ผ่านการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำและทุกคนผ่านการสอบเพื่อลงดำน้ำลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้บัสทุกคนได้รับใบอนุญาตดำน้ำแบบ Open Water จากพาดี้สามารถดำน้ำได้ทั่วโลกที่ความลึกไม่เกิน18เมตรหากจะดำน้ำลึกกว่า18เมตรต้องได้รับคำแนะนำดูแลและเรียนรู้เพิ่มเติมจากครูผู้สอนผมเชียร์ผมไม่ได้ผมเกือบร้องไห้ผมพูดจริงเมื่อกี้ผมเกือบร้องไห้จริงแบบผมนั่งรอบัดดี้ผมเชียร์หูอะเชียร์หูประมาณแบบห้าถึงสิบนาทีมันมีแว็บนึงผมรู้สึกว่าเดี๋ยวขึ้นมาผมจะไปบอกทุกคนว่าผมไม่เอาแล้วไม่เอาเลยการเตรียมตัวที่ทีมวัสดุพูดถึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดเวลาเราดำน้ำเพราะเวลาดำน้ำแรงดันน้ำจะดันเยื่อหูเราเข้ามายิ่งเราดำลงไปลึกเท่าไหร่ความดันก็ยิ่งเปลี่ยนจะทำให้เรารู้สึกตึงหรือเจ็บหูได้การเคลียร์หูจะช่วยปรับสมดุลความดันภายในกับภายนอกของหูเราให้เข้ากันครับเสื้อมิดนะยังไม่ถึงมิดไนท์คือตามว่าหาคาเคนกันครับเห็นไหมดูบ้านเห็นโอ้ก็ตอนนี้เราทำอะไรเนี่ยเรามาขึ้นเรือครับพี่เพราะว่าไดฟ์แรกของเราอ่ะมันอยู่ไกลเลยต้องขึ้นตอนนี้ใช่ใช่เพราะว่าเช้าผมเช้าเราตื่นก็จะถึงที่พอดีนอนเรือครั้งแรกครับพี่แมนเคยนอนเรือไม่เคยนอนเลยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของใครหลายคนนะที่มานอนเรือง่วงๆนะนี่ไปออกไปเรือยังต้องขึ้นเรือเล็กขึ้นไปทีเราบอกว่าสู่เรือไปเด็กแล้วก็ทีมงานของเรานะจ๊ะภารกิจความหมายให้หนักคนบนขาเพื่อยินดีต้อนรับบัสบีคอสตูวิชัยสู่เรือสกูบาเน็ตเอเรือที่จะพาบัสทั้ง12คนไปดำน้ำและจะเป็นที่นอนของพวกเราไปอีก3คืนแต่ก่อนหน้านี้บัสทุกคนได้เรียนดำน้ำในสระว่ายน้ำและไปสอบดำน้ำที่แซมสแมสานกันมาแล้วแล้วก็ให้อารามจะอ่านซึ่งบอกเลยได้อินสตรัคเตอร์เนี่ยได้แก่ครูหุยครูบอยจะดำจะดำทำใหญ่อยู่ในน้ำวันนี้คนที่ได้ทำการจัดลำดับนักเรียนดีเด่นไว้ว่าท็อป3มีใครบ้างก็ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปถามไดรฟ์อินสตรัคเตอร์ดูครับผมไปฮะเดี๋ยวครูขอเริ่มจากอันดับที่3ก่อนนะอันดับที่3คนได้แล้ว
จาก12คนค่ะอันนี้ดีที่สุดในเรื่องที่ดีใช่ไหมล่ะจริงใช่ไหมจริงจริงได้แกเน็ตน่าจะเมาเรือว้าวบอยเขาบอกว่าบอยตัวได้ดีเพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเชฟหูเล็กน้อยแต่ว่าสกิลดีมากครับแน่นอนอยู่แล้วนี่ลองให้ได้ก่อนที่2นะครับอันที่2คืออารันน้องกันเองทั้งตัวอยู่ได้ด้วยตัวเองดูบัดดี้แล้วก็ดูทุกคนอยู่ก็ให้ผลจบนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งนะครับขายที่ใดที่ใดที่ใคร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 อ่ะใครอ่ะกิมเปล่าจังครับอุ้ยอุ้ยมีที่จังได้เนี่ยนี่เราก็ตื่นเต้นจริงทำท่าเหมือนครูเลยนะคู่ไปกับครูทำท่าเดียวครูเท่เนาะง่ายนะครับพี่จะทำได้อย่างนั้นมือเขายื่นมาข้างหน้าเหมือนครูเลยครับแล้วนิ่งแล้วก็เนียนไปด้วยกันเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นการลอยตัวที่ดีมากเลิศเลิศเมื่อมีท็อป3นักเรียนดีเด่นแล้วเนี่ยเอาเรื่องละเริ่มบวยค่ะหลังห้องอุ๊ยตายแน่แน่เลยอุ๊ยลงมติว่าใครเป็นท็อป2จากคลาสครับผมก็เกี่ยวกับการที่เราคุยกันแล้วเนี่ยคนที่เราโหวตได้เป็นนักเรียนหลังห้องนะคะเอารองก่อนนะเอารองรองแรกก่อนบูบี้ก่อนบูบี้น้องเน็กครับเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วดูเรือหนักแล้วเราก็เลยดูแบบงงๆข้างล่างนะคะโอ้ยน่าสงสารอ่ะว่าเอ็นจอยนะต้องมาเรือนี่ไม่ไหวเข้าใจเลยค่ะผมเกือบแบบลงไม่ได้แล้วคนผมอะเกี่ยวผมไม่ได้ก็ร้องไห้มึงอย่าตาไหลเลยนะยังคิดยังบอกว่าพีมต้องทำอะไรนะพีมต้องทำอะไรนะอะไรแค่นี้แต่จริงๆแล้วผู้ดาวก็ชื่นชมนะว่าน้องพีมเนี่ยพีมความพยายามที่จะเคลียร์ลงไปข้างล่างให้ได้นะครับเพื่อนลงไป3คนผมได้ได้หมดเลยจะทำเรื่องผมทำไมต่อนะฮะสำหรับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษนะครับให้กับนักเรียนดีเด่นอันดับ1ในการจัดห้องนอนบนเรือให้เมมเบอร์ของบัสทั้ง12คนก็คือให้ที่1เป็นคนจัดห้องให้2คนนี่ครับจังทีมีใหม่ๆต้องเจอหน่อยเคมีใหม่ๆซึ่งถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปจัดห้องนอนแล้วพักผ่อนกันเลยครับจริงๆคุณคณะลำบากใจอยู่แล้วห้องนอนของบัสบนเรือสกูบาเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น5ห้องห้องหมายเลข7 8 9และ10เป็นห้องสำหรับ2คนและห้องหมายเลข11เป็นห้องสำหรับ4คนเริ่มจากห้อง 7A ใช่ไหมผมขอเอาเป็นพี่อารันก่อนครับคนแรกเพราะว่าเขาเป็นอีกเรื่องไงจับไปวางไว้ก่อนน่ารักอยู่เนี่ยด้วยความที่พี่อารันเขาเป็นคนโตสุดใช่ไหมตายแล้วตายแล้วลิมผมคุยกับเขาได้ชิวมากตู้นี่มังโง่มังนี่มังโง่มังโง่นี่ทำไมครับผมเป็นครูแล้วครูทัชชัยครับครูทัชชัยคู่นี้ไม่เคยเห็นไหมครับเราเอาครูทัชชัยไปอยู่กับคุณพ่อแล้วกันนะโอ้ย้อนมาตาเอ็กซิสถึงสมัยหนุ่มๆทั้งคู่ครับก็เป็นพี่จินแล้วกันนะพี่จินกับใครกับใครกับเกาหลีฮะเอาเป็นพี่จินกับพี่ไทยแล้วกันอ๋อไทยกับเกาหลีเกาหลีแอนท์ตอนเพนกวินพอดีโอ้โหสนิทกันว่าผมบอกว่าคู่นี้วันนี้ไม่ได้นอนนะอุ้ยตายแล้วเอาเป็นเน็กแล้วกันเน็กอุ้ยเน็กกับใครอันนี้ไม่มาถึงเท่าไหร่เน็กกับจังเน็กกับจังเน็กกับใหม่ที่พี่ยงตามหาเน็กกับพี่มาร์คเล่นเล่นโอ้
กูไม่กลัวตื่นเต้นแล้วก็ตลกที่ไหนตลกเองจะอยู่กันอย่างสงบใช่ไหมพี่มาจะว่าอะไรยิ่งยาวพรุ่งนี้นอนนอนตื่นยิ่งยาวน้องก็โตนะเล็กวันนี้ลาบโซ่ได้เจอพรุ่งนี้บ่ายครับพี่เจอครับพวกผมจะไปออกมาครับเพราะห้องมันแค่เข้าไปก็เตียงเลยเออดูสิใช่ถ้ามันบนเรือผมบอกเลยว่านอนแบบไม่สบายเพราะว่าพี่อันจะแบบว่าตัวพอดีกับเตียงอ่ะหัวพี่อันนิดนึงก็น่าจะแบบว่าถ้ามันเลยออกมาแล้วก็เลือกมาแล้วผมว่านะสี่คนเลยที่จับเป็นคนพี่เหมือนได้ของผมเป็นคนมีกระจกด้วยพรุ่งนี้น่านอนหรือเปล่าพี่อันจะต้องเอาไปมามีน้องรักคนใหม่ที่ไม่ใช่ผมนะสมมติผมอยู่อ่ะเข็มมากที่ได้เข็มที่ผมก็โอ้ยเข็มที่ก่อนนะอ๋อน้องสิบคนยังกันแล้วดีๆเอออะไรเนี่ยพี่หมอพี่พี่หมูพี่หมูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนอนกันครับทุกคนไปนอนดีนะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวจุ๊บเดี๋ยวให้แบบเดี๋ยวให้เขาพูดเลยทุกคนจะนอนกันให้เดินทางมาถึงกุฏิที่ชื่อหมู่บ้านจังหวัดพังงาบัสจะได้ลงดำน้ำที่นี่ทั้งหมด4ครั้งหรือ4ครั้งครับใช่ว้าก่อนนี่ไงเสื้อที่ให้ให้มาใส่นะคะใช่เมื่อกี้วิ่งกลับไปเลยโอ้ไปเอาเสื้อนอนเลยมาถ่ายเพราะว่าอยู่นี่มันแบบสะท้อนอยู่น้ำสวยมากทะเลบาติกก็ขึ้นขึ้นเลยแล้วก็ผมก็เพิ่งเคยอยู่กลางทะเลตอนเช้าเป็นครั้งแรกครับมันแบบว่าแล้วตอนนี้ลงเลยไม่เอาแล้วมันสวยมากไม่รู้เข้ามาเหมือนกันไม่นะคะโอเคผู้กองครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เรือเราถึงอยู่ที่หมู่เกาะซิมิลันแล้วนะครับเดี๋ยวพวกพี่จะมีการรีฟในเรื่องของไซส์นิดนึงนะครับแต่พี่ลอยมีของจะฝากน้องไทยที่ไหนครับน้องไทยอันนี้ให้น้องไทยครับอ๋อครับอรุณสวัสดิ์บัสนี่ก็จะช่วยชายทั้งสองคนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้นอนหลับอิ่มอย่างเต็มที่และเตรียมพร้อมสำหรับเมนเกมแรกที่ทุกคนจะได้เริ่มสะสมคะแนนกันกิจกรรมตลอดวันนี้นะครับมีชื่อว่าบัสไดเวอร์บัสไดวิ่งครับนะบัสจะได้ลงไปดำน้ำและสัมผัสโลกใต้ท้องทะเลที่จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของน้องตลอดทั้งวันระหว่างดำน้ำน้องๆต้องถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและสะสมรูปมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อนำไปใช้เล่นเกมในตอนกลางคืนก็คือวันนี้เล่นเกมมันจะยาวเช้าเย็นส่วนกติกาในเกมก็คือก็คือสิ่งที่เราจะบอกให้ทราบอีกครั้งในตอนเย็นก็คือสิ่งที่เราจะบอกให้ทราบอีกครั้งในตอนเย็นหลังจากจบการดำน้ำทั้งหมดโอเคคือกติกาจริงๆอ่ะคือเราต้องรู้ใช่คือเราทำไปก่อนทำตามที่เขาบอกไปก่อนก็คือถ่ายสัตว์ทะเลได้เยอะที่สุดการแบ่งกลุ่มสำหรับเกมนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะจบการยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายภาพนิ่งที่สนามบินก็ได้ไหมครับบัสจะถูกแบ่งออกเป็น3ทีมทีมละ4คนจากซ้ายไปขวาเราจะนับเลข1 2และ3วนไปจนถึงปลายแถวคนที่ยืนในตำแหน่งเลขเดียวกันจะได้อยู่ในทีมเดียวกันนะครับทำให้สมาชิกแต่ละทีมเป็นตามนี้หมายเลข1ได้แก่พุทธชัยจินบุ๊กจังทีและคอปเปอร์ประสบมีประตูพอแล้วสาวได้แก่อลันฮาร์ทไทยและเอเอคอยพิมพ์กับเน็ตนี่ก็คือพิมพ์ไม่ได้กันใช่ครับแม่ขุนพลและมาร์คริสนี่แล้วเล่นดีเด่นจากขุนพลแรงล่างเลยนะปิดท้ายมาด้วยขอให้สนุกกับโลกใต้น้ำสังเกตทุกอย่างรอบๆตัวให้ดีเก็บภาพสิ่งต่างๆที่เจอขึ้นมาให้ได้เยอะรักนะจุกๆเรียบร้อยเลยนี่แหละซึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราแบ่งเป็นกรุ๊ปมีกรุ๊ปแรกคือจินวุ๊กคู่คอปเปอร์เดชวัฒน์แล้วก็จ่าทีนี่คือกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองจะมีฮาร์ดชุติวัฒน์ไทยชนนเอชัยอาชีรวัฒน์แล้วก็พี่ชินอนอาชีรกรอาชีรกรไทยคือมีจำชื่อน้องไม่ได้หรอซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องตั้งชื่อกลุ่มไปทีมเราคือวันนี้เรามาดำน้ำทีมคือสัตว์ใต้ทะเลลึกตื่นได้ไหมตื่นตื่นก็ได้ได้หมดเลยจะสัตว์ใต้ทะเลพอซีเมนต์ได้พวกเราแก๊งลูโวเอาก็โตมาโตมาแล้วชอบครับคุณแต่ว่าผมโดนแล้วไงนะฉลาด
าไปอ่ะคือจะบอกว่าโรงงานไม่ใช่มาแค่โรงงานนี่ก็เป็นเรื่องนึงนะน่ารักนี่มาถึงกลุ่มเราชอบเสื้อชอบเสื้อโอ้ก้าวโอ้ทีมออกแก่เหรอเรียกว่าไงเป็นสัตว์ที่โหดที่สุดในใต้ท้องทะเลครับเป็นข่าวที่จะน่าพูดใช่ไหมครับเห็นในข่าวอยู่วันออกก้างครับครูฝึกอะไรไม่รู้ครับซึ่งบางคนจะคิดว่าฉลามนะครับเป็นสัตว์ที่โหดที่สุดไม่ใช่ครับออกก้ากินฉลามเป็นอาหารเช้าครับนี่ลูกเนื้อร้องไห้กินน้ำไม้อยู่กินในบ้านน่ารักสีหลามทำไมครับพี่เราต้องบอกว่าถ้าเขาบอกว่าออก้ากินฉลามแล้วแต่ฉลามมา4ตัวถ้ามาความมาถ้าไม่ปลูกเว้ยออก้าไม่บอกมากี่ตัวมา4ตัวเขาบอกเป็นตัวเนี่ยแค่ไหนครับนะย้ายสายจุดดำน้ำแรกของบัสในวันนี้มีชื่อว่าโซดิแอคซึ่งอยู่บริเวณเกาะ5และเกาะ6เป็นจุดสำหรับเช็คไดฟ์ที่ดีของการดำน้ำที่ซิมิลันจุดเด่นของที่นี่คือแท่นปูนหล่อแทนสัญลักษณ์12นักกษัตริย์รูปปั้นนางเงือกและแท่นปูนหน้าตาคล้ายเจดีย์เป็นศิลาจารึกที่ถูกสร้างเป็นปะการังเทียมอีกทั้งยังเป็นอนุสรณ์ให้กับเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547อีกด้วยครับสุดท้ายขอให้น้องๆโชคดีนะครับกับบรรยากาศใต้น้ำสวยๆนะครับเข้ามาอัปเดตกันว่าพวกเราเจออะไรบ้างไอ้พวกกับบัสไดวิ่งบัสไดเวอร์มาแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะเขาเป็นนักเรียนดีเด่นเขาทำยังไงนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมีเพื่อนลงมาลงมาชื่อคนแรกเลยเฮ้ยที่ผมไม่ได้อะไรก็เก็บที่ได้ของผมมีแล้วหน้าประมาณแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเองก็จะโอเคครับที่ว่าที่โรงงานแล้วก็ป้าเราจะช่วยได้นะครับเดี๋ยวดีครับพี่องค์ทุกคนครับพี่องค์เลยไม่ต้องเป็นเพื่อนผมครับเศร้ามากเลยครับแต่ยังรักกับพ่อครับในการไม่รักกับการเป็นสิ่งแรกของเราผมเนี่ยมาทำงานแพ้ดีอย่างที่ตอนนี้ตั้งแต่ขึ้นบนเรือมาผมยังไม่เมาเลยสักครั้งหนึ่งมีง่ายยังหัวได้อยู่ครับไปมาหายเมาแล้วผมมีมันดี้เขาอะเดี๋ยวทำสัญญาณมือขึ้นคุ้มก็เลยดูในโซโล่นี้ใครหลามจะเหลือกี่หลามเราเนี่ยมีท็อปหนึ่งคนเป็นผมมีรองท็อปที่เขาเรียกอะไรแบบท็อปล่างเหมือนสองคนซึ่งทีมซึ่งเป็นทีมเราเนี่ยก็มีคนที่เคี่ยวหูไม่ได้สองคนเดี๋ยวไปเคี่ยวหูยากสองคนที่เป็นผมในทีมเลยโกงกล่องนี้ไม่กล่องนี้ฟรีแลนซ์นะฟรีแลนซ์ว่ะมาคนถ่ายรูปก็ผมคนถ่ายรูปอยากต้องมาจับกลุ่มพอก้านะครับผมบอกเลยว่าสิ่งนี้ที่ผมต้องเป็นคุณนะไปทั้งช่วงเลยไอ้คนป้าบัดดี้เช็คมาบัดดี้เช็คคือการจับคู่กับบัดดี้เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดำน้ำของกันและกันซึ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องทำเพื่อความปลอดภัยกันทุกครั้งก่อนลงดำน้ำครับในการลงดำน้ำแต่ละครั้งทุกคนจะมีอากาศในถังทั้งหมด200บาร์ปริมาณในการใช้อากาศขึ้นอยู่กับการหายใจใต้น้ำของแต่ละคนเราควรมีอากาศเหลือในถังอย่างน้อย50บาร์เพื่อความปลอดภัยก่อนขึ้นสู่ผิวน้ำทุกครั้งครับอากาศมาดมหน่อยเหม็นไหมไม่ต้องใช่ถ้าเจอเป็นแต่แพนิคกันนะเพราะว่ากลัวเกินฮะมัวแต่หนีมันไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายก่อนเลยเจอไม่ได้ตัวยังไงไม่ใช่อาจจะไม่กลัวฉลามกลัวแบบเอาจริงๆลงไปจริงผมก็ผมกลัวหมดแล้วปลาไอตัวที่บอกว่าจะกัดผมกลัวนี้ผมกลัวนี้ปลาติดโตปลาติดโตกลัวมากกลัวมากปลาที่เป็นชื่อที่เหมือนปืนใช่ไหมปลาวัวมากอ่ะปลาวัวปลาติดโตต้องระวังให้ดีนะครับตอนนี้บัสก็พร้อมแล้วครับที่จะลงดำน้ำในไดฟ์แรกเรามาดูกันครับว่าไดฟ์แรกของบัสจะเป็นยังไงจะปลาชัดมาก See you in Ocean Worldนี่คนนี้บอกเลยว่าผมมีนักกับอควาแมนไว้ต้องไปสาดสาดเขามาทำร้ายร่างกายวะแต่สกูตันแมนคือไอ้ตันแมนแหละอควาแมนสกูตันแมนอควาแมนคือไหนจะไม่ได้ปะทะเลอ่ะเกิดอะไรขึ้นผมแต่ผมไม่รู้เลยนะที่ไหนนะผมไม่น่าช่วยแล้วตอนนี้ไปกีฬาผมจะเกี่ยวไม่ได้นะดูแล้วกีฬาปะนี่คนนี้เป็นคนถ่ายนะในไลฟ์แรกนะผมก็คิดนะผ
พราะว่าเพื่อนๆยังไม่พร้อมผมก็เลยทำเป็นเพราะในนี้ผมเป็นพี่สุดนะครับเป็นพี่ชายพี่ขุดยาแล้วแต่ตอนนี้ป้าน้ำก็สวยอ่ะสวยมากโเออครับเอาแล้วจะลงแล้วพี่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นไอริสโก้แล้วลุยใต้ดาวผมที่เป็นมนุษย์ใต้ดาวนะผมบอกเลยแล้วก็จมูกอีกแล้วครับผมใส่ในลิปกี่ปากแต่ว่าครูเขาก็ไปอย่าตกใจค่อยๆหาไม่มีการหายอยู่น่ากลัวเนาะโอเคพลาดวันไหลขึ้นมารอบเต็มตัวนะครับลง4คนเลยนะ1 2 3ไปเท่เนอะเวลาลงอ่ะ2 3ไม่จับที่มาโอ้ยเก่งมากเก่งอ่ะทุกคนโอเคไหมโอเคอ่ะมีคำถามไหมไปบ้านเออแต่ว่ามองเห็นเลยนะทุกคนดูดิใส่มากโอเคเยี่ยมชมลมหอมทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเลกูเลเตอร์เข้าปากครับเคลียร์หูทุกตอนนะครับไปดูหน้าเหมือนกันหมดเลยพองฮาร์ดตาเหมือนฮาร์ดอยู่ว่าจะเป็นว่ามาร์ดเหมือนเนื้อหน้ามาร์ดเห็นมากันเน่ก็แต่ถึงจะใกล้ก็หน้าดูออกดีอ่ะเห็นแล้วรู้สึกดีจังได้ถ่ายได้ไปดำน้ำคือกองซีนามิแล้วก็ลงไปอยู่ในน้ำถ่ายรูปสวยๆจะได้ดูโอ้ยเก๋ว่ะจะตั้งกล้องทะเลมากเลยเอ๊ะนั่งเงียบนั่งเงียบโอ้ยแล้วก็ถึงเวลาถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเพื่อนำไปใช้เล่นเกมกันในคืนนี้นะครับฝั่งทีมโลมาตากล้องคือจิมวุกไหนจิมวุกฝีมือการถ่ายรูปจะเป็นยังไงโชว์ให้เราดูหน่อยโอ้แต่ว่ามันไม่มีตัวใหญ่ๆสี่หลามนำทีมถ่ายรูปโดยมาร์คคริสสี่หลามเอ๊ะรูปปั้นหนังเงือกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยหรอครับมาแต่เด็กๆบัสก็เป็นสิ่งมีชีวิตแน่นอนว่าต้องเป็นอลันช่างภาพโนหนึ่งของบัสรับหน้าที่ถ่ายรูปจอยแน่นอนเป็นปลาอยู่ในนีโม่ตัวขี้เหลืองๆขาวดำ
เจออยู่ในไอ้กลุ่มที่เป็นการสอนแบบตอนที่เป็นปฏิมากรรมสวยสวยเลยอ่ะเจอเยอะแยะจากเกาะ5และเกาะ6ตอนนี้บัสได้เดินทางมาถึงเกาะ9ซึ่งเป็นไดฟ์ไซต์ที่2ที่มีชื่อว่า Christmas Point หนึ่งในจุดดำน้ำยอดนิยมในเกาะซิมิลันจุดนี้มีก้อนหินขนาดใหญ่และอุโมงค์หินที่ปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนและกะละมังหักที่สวยงามเมื่อก่อนที่นี่ปกคลุมไปด้วยหนอนคู่ฉะหรือหนอนต้นคริสต์มาสมีลักษณะเด่นคือเปลวผู้หลากหลายสีสันบานได้ถูกได้เราจึงเรียกจุดดำน้ำนี้ว่า Christmas Point ไดฟ์ไซต์นี้บัสจะได้ดำน้ำแบบ Deep Dive ซึ่งคือการดำน้ำที่ลึกกว่า18เมตรเนื่องจากน้องๆเป็นนักดำน้ำแบบ Open Water ที่มีคุณครูลงไปดำน้ำด้วยทำให้ไดฟ์นี้น้องๆจะลงดำน้ำได้ในความลึกไม่เกิน30เมตรครับความยากของการ Deep Dive คือยิ่งเราลงไปลึกความดันเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งใช้อากาศมากขึ้นเมื่อเราใช้อากาศมากขึ้นทำให้เราได้รับก๊าซไนโตรเจนมากขึ้นไปด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไนโตรเจนนักโคซิสหรือภาวะเมาไนโตรเจนได้เท่าที่พี่บอยดูจากที่ผิวน้ำเนี่ยนะครับอาจจะเจอดาวเคเลนนะครับกระแสน้ำดูดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเวลาพวกพี่เห็นว่ามันอาจจะเกิดอันตรายเนี่ยนะครับพวกพี่อาจจะพาพวกน้องๆมาเกาะหินไว้หรือหาที่หลบไปอยู่ข้างหินโอเคไหมฮะสัญญาณมือสัญญาณมือนี้คือกระแสน้ำนะครับสัญญาณมือนี้คือกระแสน้ำเพิ่มเติมไม่แรงเกินต้านให้แต่ละทีมนำลงไปศึกษาใต้น้ำอีกด้วยหมายของการที่รู้ให้สองใบอย่างนี้มันจะเป็นต่อที่ลึกแล้วทำไข่แดงให้แตกจะให้รู้ว่ามันยากเพราะว่าแรงดันของน้ำที่ดันเต็มแล้วก็สีแดงเนี่ยเห็นไหมว่านี่ก็สีแดงเนาะลงไปดูกันว่าจะมีเป็นสีอะไรพวกนี้เป็น biodegradable มันเป็นของที่กินง่ายฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถทิ้งเปลือกไข่ไว้ข้างล่างได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันย่อยสลายได้โอเคถูกวัตถุคุณจะเก็บกลับขึ้นมาเรามารอดูไปพร้อมๆกับบัสกันครับว่าการตอกไข่ใต้น้ำและสีของพริกใต้น้ำจะแตกต่างจากตอนอยู่บนบกยังไงบ้างจากเจอร์วิงกับเบนะมีวิทยาศาสตร์คนบอกว่าหน้าเหมือนกับเบนะครับยิ้มกับเบนเป็นแบบกับเบนที่ใหญ่สุดในโลกเคยเจอกับเบนที่น่ารักสุดในโลกอะอยู่หน้าคนในบ้านโอ้โหเต็มเลยนะหนังมากไปไปคุณไหนฮะคุณโอเคหนึ่งสองสามไปเอาไหมเหรอเอเอป่ะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามไปตอนนี้ทั้ง3ทีมได้มุ่งหน้าลงใต้น้ำเพื่อหาจุดทดสอบบทเรียนของเรากันแล้วครับพอเพียงมากๆก็นอนได้เวลาลองตอกไข่แล้วครับน้องๆมาดูกันครับว่าไข่ที่ตอกใต้แรงดันน้ำจะเป็นยังไงไม่แตกโอ้ยไข่ใต้น้ำลึกแรงดันน้ำจะทำให้ไข่แดงกลายเป็นทรงกลมแตกต่างจากเวลาอยู่บนบกที่ไข่แดงจะดูเหลวโอ้ยน่ารักที่เราเห็นบนบกเป็นสีแดงเมื่ออยู่ใต้น้ำลึกเราจะเห็นเป็นสีอะไรสีแดงไหมไม่แดงเอ๊ะสีดำตาเราจะสามารถเห็นแสงได้ปกติแต่ยิ่งเราดำน้ำลึกลงไปแสงสีต่างๆจะถูกน้ำทะเลดูดกลืนในระดับความลึกที่แตกต่างกันไปสีแดงจะเป็นสีที่เดินทางได้ตื้นที่สุดจึงไม่สามารถเดินทางไปที่ระดับความลึกที่น้องๆอยู่ได้ทำให้ตาของเราเห็นพริกเป็นสีดำแสดงว่าก็มีปลาหลายๆตัวที่แบบพอขึ้นมาอาจจะมีสีปลาใบขนุนในไดฟ์นี้ทีมออก้ามีไทยเป็นคนถ่ายรูปถ่ายรัวๆขนาดนี้น่าจะได้รูปมาเยอะเลยคืนนี้มีรูปมาใช้เพียบสบายหายห่วงทีมสี่หลามที่กำลังสนุกกับการดำน้ำอยู่มีมาร์คคริสรับบทช่างภาพเช่นเดิมแต่เหมือนจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปกันสักเท่าไหร่แล้วแบบนี้จะมีรูปมาใช้เล่นเกมต่อกับเขาไหมเนี่ยกลับมาที่โรงแรมกำลังดำน้ำไปที่ไหนกันครับนั่นมันสัญญาณมือกระแสน้ำดูดนี่น่ะ
ดูเหมือนว่าทีมโลมาจะเจอกระแสน้ำดูดเข้าแล้วครับหยุดถ่ายรูปแล้วรีบตามครูวิไปหลบเร็วผู้ใส่หมวกเหรอแหมจินวุกแวะถ่ายรูปตลอดเลยนะครับรีบหาที่หลบกระแสน้ำก่อนดีกว่าจินวุกเฮ้ยที่หลบน่ากลัวต้องเข้าไปหลบอย่างนี้ได้เหรอโอ้ผลกระแสน้ำแล้วต้องขอบคุณครูหุยที่ช่วยทีมโลมาของเราด้วยนะครับน่ารักจริงกระแสน้ำแรงมากเลยเลยยิงเข้าเรื่องแบบมาแบบเป็นสิบนาทีมันไม่ได้เหมือนที่ข้าวกระแสน้ำมันแรงมากเลยต้องแบบเต็มมุดแบบตอนไปทำอะไรอย่างเงี้ยแบบกระแสน้ำมันแรงผมโดนหมดเลยก็เลยได้หมดที่ข้าวมาครับเมื่อกี้บอกเลยว่าลมแรงมากแบบแรงมากมากโดนน้ำดูดเลยนะมันไปไหนไม่รู้แล้วเมื่อกี้โคตรใจแล้วตอนนี้นะเราเจอปลาหูช้างมันอยู่เป็นฝูงเลยแล้วแบบมันไม่กลัวเราด้วยแล้วมันอยู่ตรงเขาเรียกว่าคริสต์มาสทอยคือเป็นแบบที่เป็นแบบมีหินใหญ่ใหญ่มากแล้วแบบสวยมากที่ดูเพลินมากตอนลงไปแบบแป๊บแบบโอ๊ยขึ้นโมงแล้วตอนขึ้นอะไรเงี้ยผ่านไปแล้ว2ไดฟ์ระหว่างรอไปไดฟ์ที่3ปาร์ตี้จะทำอะไรกันอยู่บ้างนะเอาผ้ามาซักกันซะหน่อยนะฮะผ้าผืนนี้เราใช้มา2ไดฟ์แล้วต้องพักก่อนซะหน่อยรอไดฟ์ต่อไปก็ปกตินี่ใช้เครื่องซักผ้าอันนี้ก็เราจะมาลองซักมือกันเองเป็นครั้งแรกนะครับผมอุ๊ยนี่ขนาดผ้ายังไม่แห้งก็รู้เลยนะว่าสะอาดแล้วอ่ะแล้วก็หอมด้วยโอ้ว่าตากผ้าตรงเหลือเนี่ยนะครับผ้าแห้งไวมากแน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีลมเพลงใจเก่งมากเลยใส่ชุดทำจุดอ่ะในช่วงทานข้าวกลางวันน้องๆก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาไปสองได้ก็เหนื่อยน่ารักอ่ะอุ้ยดีนะอุ้ยผู้กับในใส่ชุดเหมือนกันใช่ไงเมื่อใดใส่วันเดียวกันลอยอยู่กลางทะเลน่ารักพวกเราครับตรงได้ซ้ายตรงนี้เขาเรียกฟรีฟรีนะครับเห็นสามต้นซ้ายมือของน้องๆไหมครับจะเป็นจุดที่เราลงและสตาร์ทนะครับจากมุมตะวันตกของเกาะ9เราย้ายกันมาที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ Three Keys เป็นชื่อที่มาจากต้นไม้3ต้นที่ใช้เป็นเครื่องหมายทางเข้าบริเวณนี้มีหินที่สวยงามและมีปะการังอ่อนเป็นอีกจุดที่น้องๆจะสามารถมองเห็นปลาขนาดใหญ่และมีโอกาสเจอฉลามครีบดำปลาสาหรือเต่าอีกด้วยไดฟ์นี้นอกจากจะต้องถ่ายรูปสัตว์ใต้ทะเลแล้วบัสทั้ง12คนยังต้องถ่ายรูปรวมใต้น้ำกันอีกด้วยถ่ายรูปรวมบนบกก็วุ่นวายแล้วไม่รู้ว่าใต้น้ำจะวุ่นวายแค่ไหนรอครับเดี๋ยวหูปัดโลกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะลมน้ำมาไม่ทันไรบาร์คริสก็เริ่มถ่ายรูปเลยนะครับนี่น่ารักแต่สิ่งแรกที่เราจะมาทำกันที่ Dive Site นี้คือการถ่ายรูปรวมรีบไปรวมกันเถอะทุกคนจะได้รุยกับบัสไดฟ์กันต่อแต่การรวมตัวถ่ายรูปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับปกติจะรวมมาสองคนมันยากแล้วเลยต้องถ่ายรูปใต้น้ำยิ่งแบบคงเสร็จกระโดดซะทีขอบคุณพี่ทีมไดฟ์ปฏิบัติการนี้นะครับมาช่วยกันจับบาสใส่กระโดดจับบาสใส่กระโดดพร้อมนะบาสดูดิดูดิเหมือนปลาหมึกแข็งแรงกันครับ1 2 3ถ่ายรูปรวมเสร็จแล้วได้เวลาแยกย้ายไปถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกันต่อรักมาจุ๊บๆถ่ายผ่านขนาดนี้จะเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ย
ไม่ทันไรก็เปลี่ยนให้ฮาร์ทเป็นคนถ่ายบ้างทีมนี้เขาทั่วถึงกันจริงๆไปฝั่งซีล่าก็ไม่น้อยหน้าลุยถ่ายรูปกันเต็มที่เหมือนกันดีเลยยมูแต่เล่นกันเลยแล้วลืมถ่ายรูปนะครับมือข้างหลังบอกว่าว้างๆเหมือนฉากเหมือนเป็นฉากฟ้าๆเฉยๆเลยเนาะคุณสองคนเราทำสัญลักษณ์มือเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากอากาศในถังที่200บาร์ตอนนี้ Next และพีวสุเหลืออากาศน้อยกว่า50บาร์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเหลือไว้สำหรับทำเซฟตี้สต็อปเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำเซฟตี้สต็อปคือการพักน้ำด้วยการลอยตัวนิ่งๆที่ความลึก5เมตรประมาณ 3-5 นาทีเพื่อระบายก๊าซไนโตรเจนออกจากร่างกายก่อนขึ้นสู่ผิวน้ำครับเพื่อความปลอดภัยครูดำจึงตัดสินใจให้พา Next และพีวสุขึ้นก่อนและให้คุณพลกับมาร์คคริสไปดำน้ำกันต่อกับครูกิฟเชื่อว่าจะได้ตื่นเต้นนะเออต่อคุณนะชิงสองคนไปกับพี่กิ๊ฟเฮ้ยไม่หมดหรอกจะหมดแล้วจะหมดแล้วแล้วคุณจะกดให้มันไม่หมดหรอกทุกคนจะเล่นแล้วว่าถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอะไรกันเอาไว้บ้างเกมที่เราจะเล่นกันต่อไปนี้ก็คือเกมบิงโกครับผมไปในโลกทะเลแล้วสนุกง่วงสนุกสนุกสนุกชอบงั้นถามมันถามซีนประทับใจพี่เนยอ๋อหนึ่งซีนได้ไหมคะได้รอย้ายพิธีกรแล้วพิธีกรชอบตอนดำน้ำค่ะก็ปกติไปก็คือจะสโนว์คลิ่งแบบใกล้ผิวน้ำเฉยๆยังไม่เคยแบบสกูบ้าแต่ว่าอันนี้พอแบบเห็นน้องไปสกูบ้ากันก็น่าสนใจใช่ใช่ใช่คิดว่าอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากลองไปสกูบ้าปะแม่มาม่าชอบหมดเลยมาม่าชอบความเป็นธรรมชาติของเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่า
สนุกอะรู้สึกว่าเขาสนิทกันเขาต้องไว้ใจกันประมาณนึงเลยที่เขาจะแบบทำกิจกรรมร่วมกันลงน้ำไปแล้วก็เหมือนอย่างที่เนยว่าก็คือเห็นเขาทำกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นอะไรที่แบบเออดีนะเขามีโอกาสได้ไปทำเขามีโอกาสได้ไป explore และในภายใต้ของการดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอิจฉาเล็กๆอิจฉาเล็กๆแล้วก็ดีใจด้วยที่เขาได้ทำชอบชอบสนุกดีขำดีขำดีใช่เด็กๆดูเป็นธรรมชาติไม่เกรงแสดงถึงความเป็นตัวตนของเขาออกมาแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่ามีร้านอาหารอะไรที่อีกสถานที่อีกหลายอย่างที่เรายังไม่เคยไปถ้ามีโอกาสก็จะได้ตามรอยตามรอยน้องๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วใต้ท้องทะเลมันก็มีแบบนอกเหมือนซึนามิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยไปดูเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเราก็เพิ่งเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีปะการังแหล่งตรงไหนมีที่ดำน้ำสวยๆอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ยังไม่เคยไปแล้วเจ๊ชอบอะไรน้องๆน่ารักแล้วก็ตลกมากน้อดูเป็นธรรมชาติสนุกอย่างหนึ่งที่ทัชใจก็คืออลันน้องเขาพูดมาตลอดว่าอยากดำน้ำในชีวิตนี้อยากไปดำน้ำมากแล้วแบบพอได้ไปแบบตอนกลับมาก็เหมือนมาเล่าให้ฟังว่าแบบโคตรฟูลฟิลเลยอยากได้ดำน้ำแล้วอะไรเงี้ยคือแบบพอแฮปปี้มาได้เห็นก็แบบแฮปปี้แทนน้องครับผมจบไปแล้วนะคะกับBuzzing Reaction EP 1 นะคะก็ฝากติดตาม Buzzing Thailand EP ต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณนิ้งกับคุณแม่มากนะคะที่มา react ด้วยกันค่ะแล้วก็ฝากติดตาม Buzzing Reaction ในช่อง Wooteries ใน EP ต่อไปด้วยนะคะ EP ต่อไปจะพาไป react กับใครเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะใบ้ว่า EP หน้าจะพาไป react กับคนที่มีพี่น้องรวมตัวเขาด้วยเนี่ยก็คือมี2คนใช่แล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่งมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวมาเพิ่มก็จะเป็นใครก็อยากให้ทุกคนลองทายเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย